ผีปากฉีกหรือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าคุชิซาเกะออนนะเป็นหนึ่งในผีที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นตามตำนานเล่าว่าเธอเป็นหญิงที่มีรูปงดงามไม่เป็นรองใครเธอเป็นภรรยาของซามูไรที่มีชื่อเสียงแต่แล้วเธอแอบไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นจนสามีของเธอจับได้และถูกลงโทษโดยการใช้มีดกรีดปากเพื่อทำลายความงดงามของเธอเมื่อชายอื่นเห็นใบหน้าก็คงไม่กล้ามายุ่งอีกต่อไปเธอได้เสียชีวิตลงกลายเป็นวิญญาณที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทตอนตะวันตกดินเธอจะยืนอยู่ริมถนนและสวมผ้าปิดปากไว้รอให้ใครเดินผ่านมาแล้วเข้าไปถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบว่าสวยสาวปากฉีกก็จะถอดผ้าปิดปากออกและถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ล่ะถ้าเหยื่อตกใจแล้ววิ่งหนีสาวปากฉีกก็จะวิ่งไล่ตามไปเฉือนปากของเหยื่อให้ฉีกเหมือนกับเธอแต่ถ้าตอบเธอว่าสวยใน2ครั้งที่ถามเธอก็จะพอใจไม่ทำร้ายเหยื่อและเดินจากไปแต่โดยดี